คลิปนี้เนี่ยนะจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เอาใจสายกินเลยรู้ไหมว่าทำไมเพราะผมเนี่ยจะไปลุยตลาดกลางคืนที่เซอร์มารังประเทศอินโดนีเซียเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรขายกันบ้างแล้วทำเล่นไปคนขายเนี่ยก็น่ารักทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเราเดินไปพร้อมกันเลยดีกว่าดีจากตัวเองตอนนี้ครับผมอยู่ที่อะปะดีมานะซินี่บาซาร์มาลัมผมอยู่ที่ตลาดกลางคืนเรามาดูว่าตลาดกลางคืนเซอร์มารังอินโดนีเซียเป็นยังไงตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกคือไปหาที่จอดจะว่าไปมันก็สะดวกดีเหมือนกันนะคือมันมีบริการโบกหาที่จอดอะไรให้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นระเบียบดีน้ำค่อนข้างแฉะนะครับเพราะว่ามันฝนมันตก So it's the gate, entrance gate. Yep, entrance gate. Okay.Okay, let's go. Bukis ken. Wow. เขาสั่งไอ้นี้ให้เรานะครับ สั่งข้าวซาตู้ที่นี่ Thank you. เดินหนีแล้วเดินหนีแล้วยิ้มยิ้มครับตอนนี้รู้สึกว่ามันวุ่นวายเพราะเรามาหลายคนแต่เดี๋ยวเราจะซื้อแล้วก็ไปหาจุดหนึ่งที่จะรีวิวกินทั้งหมดเลยนะครับโอ้อันนี้ค่อนข้างเปียกนะครับเราต้องระวังมากๆเลยเราเจออีกที่ใหม่แล้วครับOrange let him choose the best original orangeThank you. ผมกินก่อนเลยเขาไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยคือแบบสดๆเลยมันก็ไม่ได้หวานมากไม่เปรี้ยวมากคือแบบมันสดเลยครับผมชอบแบบนี้อันนี้ประมาณเกือบ3ทุ่มแล้วนะครับคนยังเยอะอยู่เลยEgg. Egg? With sausage inside. Terima kasih. Thank you. Okay, thank you. Terima kasih. Setiap minggu ini. รสชาติเหมือนไอติมบ้านเราทั่วไปอันนี้ไม่แตกต่างอะไรมาก Any food, bro? Like, you think like, I have to try, I should try.เพราะว่าเขาเป็นคนพื้นที่อะครับเขารู้ดีที่สุดบร o can I eat that what that one that one yeah the blue one the blue shirt how much do you have gone I can better get it for you this one original okay. from Semarang okay 8,000 bu โอเค yes lovely ว้าวขนมหวานเนาะเนี่ยผมไม่เคยกินเลยดูเป็นไรโอ้ that's wrong my nose ginger right ginger yeah ginger ginger traditional drink from drink 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 yeah best ตะบ้าง best bikeWhat do you think? อร่อยอร่อยอร่อยผมนึกว่าเป็นของหวานแต่มันไม่ใช่ของหวานมันคือเครื่องดื่มแล้วแบบมันเป็นขิงอ่ะขิงทำยังไงว่าให้อารมณ์เหมือนขิงแล้วใส่พริกไทยด้วยเออแปลกดี And what about the ball one? What is that? Made from what? It's from sticky rice. Sticky rice? Yeah.เราจะไปซื้อน้ำเปล่าที่ร้านที่มีพริตตี้ขายน้ำซาตูมินุมซาตูบัตเตอร์ A bottle of water Lemina is not sell for pieces Just
just one pack. Ah, oh, so I need just one too. Okay, that's okay. Thanks. Yes. Sorry, can I photo with you with my product? Yeah, yeah, yeah. Hello. แล้วมีเหรอที่ผมจะปฏิเสธถ่ายรูปกับคนสวยโอ้โหแล้วคิดดูนะผมได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับประเทศอินโดเลยเนี่ย Terima kasih. Terima kasih. Thank you, sir.Terima kasih. The brand coming. Yeah, let's go. Sponsor me, right? It's already. Berdua tak sekarang? Yeah. Suai, คนด้านหลังสวย ซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปหาที่นั่งกินกันต่อเลยคือผมเนี่ยโคตรหิวแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้มันมีหญ้าเหรอตรงนี้มาซื้อพื้นมันค่อนข้างเปียกนะครับแต่เพื่อนๆดูเนี่ยผมก็เลยให้หาที่ที่มันแห้งๆหน่อยSo this is the first one. ให้อารมณ์เหมือนขนมที่ขายตามงานวัดอะครับเป็นแป้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นแป้งมีไส้มะพร้าวที่ขายใกล้ข้างๆโตเกียวอะแบบนั้นเลยอะปะจาระCara? Bikan. Sweet, right? อันนี้มันจะออกหวานๆ อ่ะ เอาง่ายๆ นะ ไม่ต่างอะไรกับขนมที่ไทยมากเลย บอกเลย อันนี้ apa? Nasi bakar. Nasi bakar. ถ้าแปลตามตรงก็ข้าวบากัดคือข้าวย่าง โอ้ มันจะมีไม้นี้เราออกไม้จิ้มฟันนะครับที่เขาเสียบไว้อยู่ มีทั้งข้าว มีทั้งไก่ มีทั้งไข่แดงห่อหมกจังๆเดี๋ยวว่าไปห่อหมกเนี่ยครับใครจะเอาปลาใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมี texture มีความเป็นเนื้อของตัวอาหารตัวห่อหมกเนี่ยมันนุ่มนิ่มแต่นี่คือไก่ก็ไก่ไข่ก็ไข่ยังคงแบบเป็นเส้นเลยยังไม่ได้บดให้ละเอียดเลยแต่ว่ากลิ่นไปทางห่อหมกเลยเครื่องเทศเครื่องอะไรอันนี้คือไอ้ไข่ที่มันมีไส้กรอกด้านในที่เขาบอกครับไข่ก็นุ่มเลยแล้วก็เขาเอาซอสไก่ย่างซอสบาร์บีคิวมาทาอันนี้คือกูลิตอายำหนังไก่อันนี้เนี่ยคือหนังไก่เหมือนกันแต่ว่าแค่คนละเจ้ากันอันแรกอะเขาทำได้ดีกว่าจะไม่ได้กลิ่นตัวของไก่ดีอย่างนึงคือพอกินเสร็จเราก็ทิ้งขอบคุณสิโอเค let's do banana chocolate banana เดี๋ยวผมจะทำเองนี่เป็นร้านของเพื่อนผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปทำเอง show me one time but then I'm gonna make myself sudah wow apa ni okay let him do it let him do it okay masak okay kau sai ini mah hai yeah kau boleh คือรสชาติก็คือเครปกรอบที่มันมีนูเทลล่ากับด้วยรสชาติคือไม่ต่างอะไรกับเครปกรอบแถวบ้านเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้นี่มันจะกรอบกว่าหน่อยแล้วก็ตัวกล้วยอะครับกลิ่นของมันรสชาติของมันจะแตกต่างจากบ้านเราหน่อยนึงแล้วคลิปหน้าเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะมาเอาใจคนที่รักอาหารหวานกันบ้างคือผมกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของเขาเนี่ยเราจะไปลองกินของหวานที่ขึ้นชื่อของเมืองสมารังจะขับรถไปตะลุยทั่วเมืองเลยบอกเลยว่าตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้เนี่ยคืออิ่มมากๆเพราะมันมีของหวานขึ้นชื่อหลายเมนูให้ผมได้ลองกินโอเคตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางกลับแล้วนะครับเกิดบ่ายบ้างคือผมจะบอกว่าตลาดแห่งนี้ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะหลายๆอย่างไม่ได้แตกต่างจากไทยมากผมมองว่าเพราะมันเป็นยังอยู่ในอาเซียนแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเป็นเครื่องดื่ม
ขิงแต่ผมมองยังไงมันก็ไม่ใช่เครื่องดื่มและสิ่งที่ผมชอบอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าผมชอบเรื่องรสชาตินะครับผมชอบที่มันสามารถเปิดโลกอาหารของผมไปอีกแบบนึงที่มันมีด้วยเหรอวะแบบนี้จริงๆสิ่งที่ผมได้ถ่ายทำวันนี้ครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองเป็นจริงๆอ่ะตลาดมันจะมีเยอะกว่านี้แต่ผมดูอาหารแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ครับ